โค้ชที่จะมารับงานเนี่ยกลายเป็นว่าวนลูกครับหาโค้ชไม่ได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมชุกปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็ฝากกดแล์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในช่องของผมเองนะครับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับคลิปนี้มี2ประเด็นให้พูดถึงกันนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกในเรื่องของทีมชาติไทยชุดจูยี่สกันหน่อยอย่างที่เราทราบกันครับก่อนหน้านี้เนี่ยลุงป้อมนะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยได้กดดันทางสมาคมนะครับว่า ในซีเกม2023ปีหน้าที่จะจัดขึ้นที่กัมพูชานั้นเนี่ยจะต้องได้เหรียญทองนะครับแล้วก็ทางสมาคมอย่างบิ๊กออเองก็รับลูกมาเรียบร้อยนะครับรับทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชุดยูยิบสามอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยไม่มีโค้ชนะครับดูแลทีมอยู่ก็เลยไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีการเตรียมทีมอะไรเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าจะเตรียมแต่งตั้งโค้ชแล้วนะครับในช่วงเดือนหน้านั่นเองแต่โค้ชที่จะมารับงานเนี่ยกลายเป็นว่าวนลูปครับหา ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะไปจ้างต่างชาติก็ไม่มีเงินจ้างโคชโปรไลเส้นเมืองไทยก็หลายๆคนก็ยังติดงานอยู่อะไรอยู่นะครับล่าสุดมีข่าวโบพันกับโคระอิสระศรีทโรครับนะฮะก็อดีตเคยทํางานทีมชาติไทยชุดยู19ปีนะครับเมื่อ2-3ปีก่อนนั่นเองนะครับ แล้วก็ปัจจุบันเองค้นล่ะเองไม่มีงานนะครับว่างงานอยู่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่หลังจากที่เคยรับงานกับพิธีประจวบนะครับในศึกไทยลีกเมื่อปีก่อนนั่นเองนะครับข่าวเนี่ยบอกว่าชอยแรกจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้ติดต่อไปทางโค้ชแบรนท์ทัตวันสีปาน,นะครับพอเทคนิคของสโมสรทูแบงคอกนะครับแต่ล่าสุดเองฝ่ายบริหารทางทูแบงคอกก็ปฏิเสธทันควันเลยครับว่าคงไม่ปล่อยมาร่วมงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ เพราะเนื่องจากโค้ดแบนเองก็มีงานที่สโมสรอ,อยู่นั่นเองนะครับเพราะโค้ดแบรน่์มีดีกีโพไลเซนนะฮะกลับมาเป็นชอยที่สองอย่างโคระโคระก็มีดีกีโพไลเซนอยู่แล้วก็เคยทำงานชุดยูสิมาแล้วนะครับผลงานที่เตะตาสมัยทับยูสิเนี่ยก็ฟุตบอลจีแคมเอเชียยูยี่สิบ รอบสุดท้ายเมื่อปี2018นะครับที่เกือบจะพาทัพชุดเล็กของเราเนี่ยไปฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดท่าแพ้กาตาในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะได้ไปบอลโลกคราวนั้นนะครับถ้าใครจำกันได้แต่ผลงานที่โอ้โหแฟนๆไม่ลืมเลยนอกจากที่จะเกือบจะพาไปฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยนั่นก็คือการแพ้กัมพูชานะครับในรายการแชมอาเซียนในปีถัดมานะครับ2019นะครับและรวมไปถึง แพ้กัมพูชาอีกเที่ยวหนึ่งในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับทำให้ไม่ได้ตั๋วไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปี2020แต่ยังดีที่โดนโควิดเ,เล่นงานซะก,ก่อนก็เลยไม่ได้จัดกันนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยโคระเองก็ลาออกจากทนด,ดู19แล้วก็ได้มารับงานเป็นผู้ช่วยของอากินะนิชิโนในทีมนักชุดใหญ่ต่อนะครับและสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปไม่ได้รับงานที่ไหนอีกเลยแล้วก็เพิ่งมารับงานประจวกเมื่อปีก่อนอย่างที่เรารู้กันนะฮะก็ข่าวเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไได้สูงงงะะครคร,ะรับทที่าาาโจมน ในชุดยูย่23ตรงนี้นะครับก็รอลุ้นดูนะครับซึ่งข่าวแว,ว่วๆว่าอาจจะมีการเปิดตัวกันวันที่1พฤศจิกายนนี้เลยเพราะว่าสมาคมเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับต้องมีแอคชั่นเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิก โดยเฉพาะลุงป้อมเนี่ยได้เห็นหน่อยนะครว่าโอ้โหเริ่มมีการเตรียมทีมแล้วอะไรแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการที่จะไปคว้าเหรียญทองให้ได้ในซีเกมนั่นเองรวมไปถึงในปีหน้าเนี่ยยูยีก็มีหลายรายการนะครับทั้งเอเชียนเกมด้วยแล้วก็แชมเป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะต้องกุยทางไปแชมเป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วก็เป้าหมาย ที่โอลิมปิกเกม2024นั่นเองนะครับก็รอดูว่าจะเป็นจริงอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าก็มีนาโนมว่าจะเป็นจริงเพราะว่าข้ออื่นเหมือนไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับแล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยในการที่จะจ้างโค้ชต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสำหรับชุดยู13นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางยู13ของทางสมาคมที่จะแต่งตั้งเรื่องของโคช้ชคนใหม่นั่นเองนะฮะอ่าไปที่ข่าวต่อมาครับเรื่องของเจลีกครับโอ้ผมก็ทำคลิปไปนึกว่าจะจบไปแล้วนะสิ่สำหรับฟุตบอล เจลีกนะครับเรื่องของแชมป์นะครับคิดว่าโยโกมาเอฟรีนอสทีแรกเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับแต่ปรากฏว่าเขาสะดุด2เกมนะครับแพ้กับกาบะแล้วก็ต่อด้วยการมาแพ้กับจูโลเอวาตาแม่หรือเชื่อว่าครับพวกเขาแพ้ทั้งบวยแล้วก็รองบวยของตารางคะแนนเฉยเลยครับทำให้คะแนนที่ห่างจากฟอนตตเล่8เนี่ยมันเหลืออยู่แค่2คะแนนนะครับเพราะว่าฟอนตาเล่เนี่ยก็เก็บชัยมาได้2เกมติดต่อกันนะครับก็ทําให้2นัดสุดท้ายนี่โอ้โหสนุกเลยครับบอลเจลีกนี่อะไรกันนี่นะครับเป็นการ ดึงเรตติ้งเรียกแฟนบอลแบบน่าสนุกมากๆเลยนะครับโดยในเกมที่ฟอนเตเล่เอาชนะเก ah ิตตะสังะ3-1เกมนี้โอ้โหชนะทิพย์สงสินก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็ทำแอซซิดได้อีกต่างหากนะครับโดยมีข่าวก่อนหน้าว่าเขาเนี่ยน่าจะเจ็บยาวแต่ปรากฏว่าได้ลงซ้อมเต็มๆสองวันแล้วก็มีชื่อในเกมนี้เลยก็ลงมานี่ก็สร้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับ หลังจบเกมโอ้โหชนาทิพยิ้มแป้นเลยครับบอกว่าการกลับมาลงสนามนี่ต้องขอบคุณทางโค้ชเลยนะครับที่เชื่อใจตัวเขาเองนะครับก็พึ่งกลับมาซ้อมนะครับกับทีมได้2วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องการลุ้นแชมป์เนี่ยเจบอกว่าเพื่อนเพื่อร่วมทีมเนี่ยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเชื่อว่าฟุตบอลมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับคือมันยังไม่ถึงวันนั้นนะฮะก็คือวันนัด สุดท้ายของซีซั่นนะครับทางชนาทิพย์เชื่อว่าพวกเรานะครับสามารถกลับมาได้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยังมีความหวังมากเลยนะครับสำหรับคาวาสกิฟอนเตเล่ที่จะสามารถสร้างอรัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้ติดต่อกัน3สมัยติดนะครับเทียบเท่ากับคาชิมาแอลเลอร์ที่เคยทําได้อยู่ทีมเดียวนะครับก็รอลุ้นดู2นัดสุดท้ายครับความมันบังเกิดแล้วครับสำหรับเจลีครับในวันที่29ตุลาคมแล้วก็5พฤศจิกายนนะครับมารินอเนี่ยเหลือโปรแกรมเจออุรวะกับโกเบนะครับแล้วก็ฟอนเตเล่ เหลือโปรแกรมเจอกับโกเบแล้วก็เอฟซโตเกียวลุ้นระทึกสุดๆครับบอกได้เลยครับสําหรับเจลิกไอเราก็นึกว่าจะจบแล้วซะอีกผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่สบป,ประมาทเป็นนิดนึงก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแฟนๆฟอนตาเล่ก็ให้อภยัยผมด้วยนะครับรอติดตามครับเหลืออีสองแมตช์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งยีตุลาแล้วก็5พฤพจิกาครับก็รอรุ้นให้กําลังใจนักเตะไทยของเรากันต่อว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกสักคนไหมสำหรับเจชนาทิพย์แล้วก็ฟอนตาเล่นะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องหมงผมเองนะครับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ